สวัสดีค่ะพบกับครูรัตนาพรสอนภาษานอร์เวย์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องเกี่ยวกับคำย่อคำสั้นๆหรือภาษาโนสใช้คำว่า Forkortelse Forkortelse เราก็จะมีหลายๆเอพิโซดหลายๆคลิปด้วยกันนะคะก็จะทำเป็นคลิปสั้นๆเพื่อจะให้ทุกคนได้จำง่ายๆแล้วก็นำไปใช้ได้เลยค่ะคลิปนี้มีอยู่2คำที่ครูนำมาฝากนะคะคลิปนี้ย่อด้วยตัวโคตัว L โคกับ L แล้วก็ตัวจุดด้านหลักย่อคำแรกย่อมาจากคำว่า Glocke Glocke คือแปลว่านาฬิกานะคะแปลว่านาฬิกาเช่นคำว่า8โมงเช้า Glocke otte Glocke ni 9โมงเช้า Glocke ti 10โมงเช้าหรือว่า10โมงประมาณนี้นะคะ8โมง9โมงก็ว่าไปนะคะอันนี้ย่อจากคำว่า Glocke แปลว่านาฬิกาได้เลยค่ะส่วนคำที่2เขียนเหมือนกันเลยนะคะเขียนเหมือนกัน KOL จุดย่อมาจากคำว่า Klasse 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 แปลว่าชั้นเรียนเช่นชั้นป.1 นะคะเราเรียกว่า Förste Klasse ป.2 AndreClasse ชั้นป.10 Tiena Classe ก็ไม่อยากเขียนเต็มก็เขียนเป็นคำย่อแบบนี้ได้นะคะหากใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอยากติดตามครูอยากเรียนรู้ด้วยกันอยากให้ครูส่งคลิปใหม่ๆไปให้อยากให้มีการแจ้งเตือนก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพราะว่าเวลาที่ครูลงคลิปใหม่ก็จะได้มีการไปแจ้งเตือนว่าครูมีคลิปใหม่ลงแล้วนะยังไงก็ขอบคุณแล้วก็เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ